สวัสดีครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายตะเทนกันแล้วนะคะวันนี้เราเจอกัน 11:30 นอยู่กับฝนแล้วก็เทมครับผมว่าไปที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับไปกับสาวสวยที่โสดไม่นานนะฮะก็นะฮะกำลังจะมีคนคุยแล้วแสดงว่าถ้าคนไม่สวยก็จะต้องโสดนานเงี้ยเหรอพี่โสดนานนะนานมากก็ไม่สวยครับไปที่ขวัญอุษามณีนะครับมีเอฟเฟกต์ไหมขวัญอุษามณีฮะคุยกับท่านหลอดได้ไม่นานเท่าไหร่ก็โอ้โหบอกแล้วไปคุยกับอีกหนึ่งมีหนุ่มมาดามใจนะฮะนั่นคือหนึ่งคนนะฮะที่เขาบอกว่ามีข่าวออกมาด้วยนะฮะว่าแรงมากว่าหอบเสื้อผ้าเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเลยน้องขวัญไม่โสดค่ะสดใสกว่าใครก็ต้องหัวใจของนางเอกหน้าบาร์บี้ขวัญอุษามณีที่นาทีนี้มีหนุ่มทายาทโรงแรมดังไฮโซแพทริกหม่อมหลวงสรุศักดิ์ศักดิเดชพานุพันธ์กลุ่มไว้ได้อยู่หมัดซึ่งเจ้าตัวก็โบยให้ไปถามฝ่ายชายว่าคบกันมานานเท่าไหร่แต่ย้ำว่าไม่แคร์หากใครจะมองว่ารักครั้งนี้เครื่องฟิตสตาร์ทติดเร็วเกินไปค่ะเราทุกคนอยากมีความสุขอะค่ะไม่มีใครอยากคุกนานเพียงแต่ว่าเราทุกคนจะแบบหาคำตอบได้ช่วงไหนเมื่อไหร่แค่นั้นเองเรารู้จักกันถึงรู้สึกดีๆให้กันและกันอะไรเงี้ยคือพี่เขาก็ดูแลขวัญดีแล้วก็สร้างความสุขให้ขวัญตลอดไม่เคยทำอะไรให้ขวัญแบบช้ำหรือว่าระแคะระคายใจเราต้องขอบคุณเพราะว่าพี่เขาเป็นคนลงรูปก่อนซึ่งเราเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้สึกดีที่ผู้ชายคนนึงเขาให้พื้นที่เราแสดงความเป็นสุภาพบุรุษในการที่ให้เกียรติเคารพความเป็นลูกผู้หญิงของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็รักพี่เขาค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนดีสำหรับขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ดีแบบนี้ตลอดไปส่วนคำวิจารณ์ถึงรูปที่ทั้งสองคนอยู่ในชุดนอนและเช็คอินที่โรงแรมหรูของฝ่ายชายจนถูกเมาส์ในแง่ลบว่าหอบผ้าไปอยู่ด้วยกันแล้วนั้นสาวขวัญเขาก็ตอบชัดแบบนี้ค่ะกลับบ้านทุกวันค่ะถ้าเกิดพี่ๆไปที่บ้านจะทราบว่าขวัญไม่น่าจะละทิ้งบ้านขวัญได้ไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่าคนที่แบบแบบนี้คือเป็นกลุ่มคนที่เราเข้าไปเรายังไม่ทราบเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นแค่หยิบมือเดียวแต่ว่าคนที่รักเรามีเป็นล้านเราอยู่คนที่เขารักเราดีกว่าด้านคดีความเรื่องตู้เย็นที่บ้านสาวขวัญเขาบอกว่ายังไม่คืบหน้าส่วนคู่กรณีก็ยังไม่ได้มาซ่อมแซมห้องครัวที่เสียหายให้แล้วก็ไม่มีการไกล่เกลี่ยใดๆเกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวปล่อยให้ทนายความเป็นคนดำเนินการต่อไปค่ะคือขวัญเนี่ยเขาก็เอ่ยปากแล้วว่าคุณแม่เนี่ยรักผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นก็ผ่านด่านแรกแล้วแสดงว่าผ่านด่านสบายใจได้นะคะต่อไปค่ะมาที่คนสวยแต่คนนี้ไม่โสดแล้วเหมือนกันนะคะแม่ชมค่ะแล้วคุณแม่ของเรานี่ก็แซ่บมากเหมือนกันจนคุณสามีอย่างน็อตวิศรุตเนี่ยก็ห่วงหนักมากค่ะนาทีนี้แม่ก็คือแม่ค่ะแซ่บปลอดแตกจนทะเลหัวหินร้อนฉ่าไปเลยก็คุณแม่ชมพู่อารยาเขาจัดทริปพักผ่อนพร้อมคุณสามีและลูกแฝดด้วยชุดว่ายน้ำเว้าสูงโชว์เนินอกอวดหุ่นเป๊ะสักขนาดนี้แต่บอกเลยกุ้งหอยปูปลาไม่มีสิทธิ์ได้มองนะจ๊ะเพราะชาวชนเขาบอกว่าส่วนใหญ่ใส่ถ่ายอยู่ในแต่บริเวณห้องเพราะคุณสามีน็อตวิศรุตเขาห่วงหนักมากค่ะทำเป็นเปรี้ยวแบบนั้นแหละก็ไม่ออกไปไหนก็อยู่แค่นั้นแหละก็เต็มที่ก็แค่แบบหาเถิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่แบบท่องๆจ้องๆลงมาสามีก็อาจจะแบบว่านิดนึงแรกๆก็แบบหูหาแต่แบบหลังๆก็เริ่มแบบว่าเอาเลยเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนซีนจูบๆกับสามีที่ผู้กำกับมากฝีมือต้อมยุทธเลิศแอบสปอยโพสต์ลง Instagram ให้ได้เห็นนั้นสาวชมพู่ขออุบเป็นความลับยังไม่ยอมบอกว่าเป็นงานอะไรแต่ก็แอบแซวหนุ่มน็อตว่าเป็นนักแสดงมีฝีมือไม่เบาเลยค่ะตอนแรกก็คิดนะว่าจะเขินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ้าจริงๆก็คือพี่ต้อมแกเก่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือแกก็บรีฟพี่น็อตว่าไม่ต้องแสดงอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ต้องให้คิดเรื่องการแสดงเลยบางทีแกก็จะมีคำถามว่าอ๋อผมต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมบอกพี่ไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็แกก็แบบเหมือนขโมยเอาช่วงที่แบบว่าแกแบบว่าเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ธรรมชาตินะพี่น็อตใช้ได้เลยค่ะใช้ได้อันนี้แค่เป็นพี่น็อตยอมพี่ชมคือบอกแกว่าอันเนี้ยคือถ้าไม่มีพี่อ่ะชมไม่ได้ตังค์แค่นั้นเลยพี่ต้องมาอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องมาจริงๆอะไรเงี้ยถ้าขาดพี่ก็คือชมไม่ได้จ็อบนี้เข้าใจไหมคะนี่แค่ภาพตัวอย่างยังหวานเจี๊ยบซะขนาดนี้ถ้าผลงานเต็มตัวออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้เรตติ้งพ่อน็อตหรือแม่ชมใครจะดีกว่ากันนะคะเนี่ยอย
ากดูผลงานใหม่ของแม่ชมนะคะแล้วก็มีคุณพ่อน็อตมาด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้เราก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะคะแล้วต่างหูแม่ชมนี่ใหญ่กว่าหน้าแม่ชมไม่รู้เหมือนกันว่าต่างหูใหญ่หรือหน้าแม่เล็กกันแน่ชอบใส่กับพี่ฝนนี่คือแบบทำไมอ่ะต่างหูคือใหญ่มากใหญ่มากจริงนะฮะไปอีกหนึ่งคู่ครับเรียกได้ว่าสวีทจริงๆนะฮะแพตตี้แล้วก็แดนนะฮะนอกจากที่เพิ่งจะควงกันไปทำงานแล้วก็เที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะฮะกลับมาปุ๊บก็เลยมีวางแผนนะฮะเป็นทริปสวีทสวีทที่อิตาลีก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าไปเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นใจหรือเปล่านะครับแล้วทำให้ฝ่ายชายเนี่ยคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานหลังไปทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองอิวาเตะที่แดนประดิบและก็ถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวแต่สาวแพตตี้อังสุมาลิมก็ยิ้มแก้มปรีอีกครั้งเพราะหวานใจสุดหล่อหนุ่มแดนวรเวทเขาใจดีวางแผนปาไปเที่ยวประเทศอิตาลีต่อทันทีช่วงต้นปีหน้าที่สำคัญทริปนี้ยังเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวฝ่ายชายเป็นครั้งแรกซึ่งสาวแพตตี้เผยว่าตื่นเต้นไม่น้อยเพราะหวานใจเป็นคนจัดการทุกอย่างส่วนที่หลายคนลุ้นว่าจะมีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางครอบครัวหรือเปล่านั้นสาวแพตตี้มั่นอกมั่นใจว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะรู้นิสัยฝ่ายชายดีค่ะหนูบอกไว้ก่อนน่าจะยังค่ะ เอ๊ะหรือเปล่าไม่มีค่ะน่าจะยังค่ะต้องเหมือนพี่แดนไม่ชอบทำอะไรที่แบบยุ่งยากด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่าขนาดนั้นแล้วมั่นใจแน่ๆว่าไม่ต้องเตรียมชุดว่าพี่เจ้าสาวแน่ไม่ต้องค่ะใส่อะไรก็ได้ใส่เลย คือหนูอ่ะยังไม่รู้เลยว่าไปที่ไหนบ้างอย่างที่บอกคือเหมือนแต่เขาจัดแผนทุกอย่างครบหมดแล้วนะจองโรงแรมพี่แดงกับพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไปไหนอะไรเงี้ยค่ะเห็นคบกันมานานจนเข้าปีที่9แล้วแต่บอกเลยว่าความหวานของคู่นี้มีแต่เพิ่มขึ้นแถมสาวแพตตี้ยังคุยฟุ้งว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาพี่แดนน่ะเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรให้หนักใจเลยสักนิดค่ะหวานตลอดคู่นี้คบกันมา8ปีแล้วแล้วก็อยากจะเห็นโมเมนต์หวานๆคุกเข่าขอแต่งงานกันบ้างอ่ะแต่เขาบอกมาว่าอาจจะไม่ใช่ทริปนี้ก็ต้องรอกันไปนะจ๊ะไปอีกข่าวนึงฮะถือว่าเป็นประเด็นสังคมมากๆนะตอนนี้นะครับเมื่อผู้อยู่อาศัยคอนโดแห่ง1ย่านพระราม3นะครับก็ร้องเรียนสำนักเขตนะฮะว่าวัดใกล้คอนโดตีระฆังดังมากใช่เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากนะคะและหนึ่งในนั้นคนมีคนบันเทิงอยู่ด้วยนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในคอนโดนั้นก็คือพี่เพชรกรุณพลนั่นเองค่ะพี่เพชรก็เลยก็ต้องขอชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะทำเอาของขึ้นเบาๆเหมือนกันค่ะนักแสดงหนุ่มเพชรกรุณพลที่โดนหางเลขถูกรุมต่อว่าเพราะเป็นหนึ่งในคนที่อาศัยอยู่คอนโดหรูย่านพระราม3ซึ่งตกเป็นประเด็นว่ามีคนจากคอนโดดังกล่าวไปร้องเรียนจนสำนักงานเขตบางคอแหลมต้องส่งหนังสือเตือนไปยังวัดใสซึ่งอยู่ห่างไปราว200เมตรให้ลดเสียงการตีระฆังลงเพราะดังรบกวนค่ะซึ่งนักแสดงคนดังเผยกับนายตะเถนว่าอยู่คอนโดดังกล่าวมานานกว่า2ปีไม่ได้รู้สึกว่าเสียงระฆังนั้นดังรบกวนเลยเช่นเดียวกับลูกบ้านคนอื่นๆคาดว่ามีเพียง2ห้องที่ไปร้องเรียนเท่านั้นแหละค่ะแทบไม่ได้ยินเลยคือถ้าอยู่ในห้องนะปิดประตูเปิดแอร์ไม่มีทางได้ยินเสียงอะไรเลยคือห้องในคอนโดเนี้ยมันค่อนข้างเก็บเสียงมากและแต่ถ้าเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยในช่วงจังหวะที่ท่านตีแล้วอยู่แถวๆระเบียงเนี่ยก็คงได้ยินแผ่วอะลอยมาแก้งแก้งแก้งคือมันไม่ใช่เสียงที่ทำให้คนตื่นหรือทำให้คนแบบที่เป็นไมเกรนแล้วปวดหัวสติแตกได้เวลาไปทำบุญวันเกิดเนี้ยทำบุญปีใหม่เราก็ไปที่วัดนี้กันทั้งคอนโดด้วยนะไม่ใช่แค่พี่คนเดียวเวลาทำบุญที่คอนโดที่นิมนต์พระมาเราก็นิมนต์พระจากวัดไซมาทำบุญที่คอนโดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่วัฒนธรรมของคนไทยแล้วพระท่านไม่ได้รบกวนตลอดเวลาทั้งวันไม่ได้มีมหรสพทั้งวันแล้วแถมที่สำคัญคือคอนโดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หลังวัดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้ได้คือคุณย้ายเข้ามาอยู่ใหม่คุณต้องรับกับสภาพแวดล้อมของเดิมๆให้ได้ถ้ารับไม่ได้คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเองหาทางป้องกันเพชรยังฝากเตือนไปยังคนเสพข่าวที่รุมต่อว่าไม่ว่าจะทั้งตนลูกบ้านคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนร้องเรียนเองว่าอยากให้ทราบข้อเท็จจริงก่อนแล้วค่อยวิจารณ์จะดีกว่าค่ะอันนี้พี่เพชรก็ขอชี้แจงในมุมของผู้พักอาศัยนะคะอย่างพี่เพชรด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้อ่ะไปหวานกันต่อดีกว่าหวานอีกแล้ววันนี้มีดีกรีความหวานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคู่นี้เขาคบกันมา6ปีแล้วน้ำตาลพิจักขณาแล้วก็ไผ่ภาทิตนั่นเองค่ะพักหลังๆนี้นะก็จะเห็นทั้งคู่เนี่ยโชว์ความหวานให้เราได้เห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่านวันครบรอบ6ปีแล้วก็วันเกิดของไผ่ด้วยแน่นอนนะคะว่าของขวัญเนี่ยต้องไม่ธรรมดาค่ะ
เห็นเงียบๆแต่ความหวานเพียบนะจ๊ะคู่รักสาวน้ำตาลพิจักขณากับหนุ่มไผ่พาทิตย์ที่เพิ่งจะครบรอบ6ปีกันไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมางานนี้ต่างฝ่ายต่างโพสต์รูปหวานบอกนิยามความรักลง IG ให้คนโสดอิจฉาเล่นแถมยังเป็นวันดีตรงกับวันเกิดอายุครบ35ปีของหนุ่มไผ่อีกต่างหากสาวน้ำตาลเลยเซอร์ไพรส์ด้วยรองเท้าคู่โปรดแต่บอกเลยว่ายังไม่สุดนะจ๊ะเพราะหนุ่มไผ่เขาก็มีของขวัญในใจที่อยากได้มากกว่านั้นด้วยค่ะมันก็6ปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็นานแล้วเขาก็เลยบอกว่าของขวัญคือขอเขาออกไปลุยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็ให้ไปเขาอยากให้เราไปด้วยค่ะคือทุกๆทริปอะไรเงี้ยเขาก็จะชวนตลอดแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ลุยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ลำบากสำหรับเราก็เอาไว้ทริปไหนที่สบายๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ที่ทำเอาสาวน้ำตาลออกอาการหนักใจอยู่ไม่น้อยเห็นจะเป็นของขวัญวันเกิดที่หนุ่มไผ่เขาออกปากขอไปอยู่เกาะนานถึง1เดือนเพื่อฝึกฝนการดำน้ำที่ชื่นชอบซึ่งสาวน้ำตาลก็ทำได้แค่เข้าใจและเป็นห่วงอยู่ห่างๆค่ะพอไปอยู่เกาะแล้วต้องออกไปทะเลเวลาไปดำน้ำกับทริปกับทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีสัญญาณก็คือมันติดต่อกันไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดตรงนี้นิดนึงว่าเอ๊ะมันจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าพอโตขึ้นเรื่อยๆเราก็คิดว่าความชอบของเขาจะลดลงบ้างตอนนี้ก็คือเหมือนเขาก็มีสเต็ปความชอบที่แบบแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คำว่าอดทนเลยดีกว่าต้องเรียกว่าต้องใช้ความเข้าใจเยอะๆมากกว่าส่วนเหตุระทึกที่เจ้าตัวเจอตำรวจบุกจับโจรกลางประเทศแคนาดาขณะไปเที่ยวกับหนุ่มไผ่เมื่อกลางเดือนก่อนน้ำตาลเผยว่าตกใจไม่น้อยแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะโอ้โหตอนพูดถึงเรื่องของขวัญวันเกิดเขาไปอยู่เกาะ1เดือนตอนแรกผมก็ช็อกเหมือนกันนะเออเซอร์ไพรส์นะเออแต่น้ำตาเขาต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาแหละใช่นะครับอ่ะถ้าพูดถึงความเป็นห่วงแล้วไปที่ลุงเต๋อกับน้องลิงใหม่ดีกว่านะฮะพอลุงเต๋อรู้ว่าน้องลิงใหม่ป่วยปุ๊บเนี่ยก็ส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้เดี๋ยวนี่มาเป็นเพลงก้าวไปพร้อมคุณเลยนะเอาทั้งเพลงเลยไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมเราลองได้รวมถึงเรื่องเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ไม่อยากพูดมากฮะเจ็บคอประทับใจครับเหมือนเขาก็แบบเหมือนใส่ใจในสิ่งที่เราแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจจะไม่ให้ลุงเต๋อฉันทวิตเขาดีใจได้ยังไงก็เพราะลิงใหม่ดาวิกาหอบเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ฉลองอายุครบ35ปีเต็มเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจนมีภาพออกมาให้กองเชียร์ลุงได้ชื่นใจกันนี่แหละซึ่งลุงเต๋อก็บอกเลยว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์เพราะเขารู้ตัวมาก่อนแต่ที่โดนใจสุดๆก็คือลิงใหม่ยังมอบของขวัญพิเศษด้วยนี่ล่ะค่ะก็เซอร์ไพรส์นะเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาน่าจะมีอะไรให้เราเพราะเขาเหมือนเขาก็ล็อกคิวเราไว้เขาก็มีให้ของขวัญเราด้วยครับซึ่งเป็นของขวัญที่เราก็แบบไม่คิดว่าเขาจะแบบเขาจะรู้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับไม่ค่ะว่าน้องให้อะไรไม่ได้ครับมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆครับแล้วเป็นสิ่งที่เขาไม่น่าจะรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องไปทำการแบบสืบครับเขาก็ต้องสืบครับก็โอ้ยยังไงอ่ะก็เป็นซีนแบบก็เป็นซีนหนึ่งในชีวิตที่เรามีความสุขอะครับนอกจากนี้ลุงเต๋อยังเผยถึงความภาคภูมิใจในตัวสาวใหม่ที่ได้ไปเดินเฉิดฉายบนแคทวอล์กงานปารีสแฟชั่นวีคที่ประเทศฝรั่งเศสแถมเป็นห่วงลิงใหม่ไม่น้อยเพราะป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบงานนี้ก็เลยขอใช้อำนาจลุงเต๋อสั่งให้ลิงอยู่ในโอวาทซะเลยค่ะผมจริงๆผมก็จะห่วงเรื่องเขาแบบการนอนการอะไรเขานิดนึงอะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบนอนดึกแล้วก็มันพอมันต้องบินต้องทำงานแล้วไปที่นู่นก็คือตารางนานแน่นมากก็เป็นอย่างนั้นคือโดยธรรมชาติเขาจะเป็นคนแบบเหมือนแบบสู้ชีวิตอยู่แล้วเขาจะเป็นแนวบอกว่าเหมือนแบบถ้าเขาไม่รู้สึกอ่อนแอหรือแย่มากจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนแบบจะพยายามดูแลตัวเองพยายามสู้อะไรเงี้ยเพราะจริงเขาเป็นคนแข็งแรงก็จะบอกว่าแบบให้เขาแบบเหมือนแบบพักผ่อนบ้างกินน้ำไม่เยอะอะไรเงี้ยก็จะเตือนเขาเรื่องให้ทานน้ำเยอะๆบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแกล้งดื้อๆบ้างอะไรบ้างส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของลิงใหม่และลุงเต๋อเจ้าตัวยังย้ำคำเดิมว่ายังไม่ขยับสถานะเรียกว่าแฟนค่ะตอนนี้มีเวลาได้เจอกันบ้างเพราะต้องถ่ายทำละครร่วมกันหากว่างก็จะนัดเจอกันนอกรอบด้วยละค่ะมีคนดูแลหัวใจแบบนี้ก็ดีแบบนี้ช้าดิก็นิดนึงครับผมไปต่อที่ว่าที่คุณแม่นะครับอย่างเอมมี่มอร์กอตนะฮะตอนนี้เนี่ยท้องได้6เดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกเรื่องของเพศลูกได้หรือยังคือเจ้าตัวน่าจะรู้แล้วล่ะแต่ว่ายังปิดเพื่อนๆไว้อยู่เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆเซอร์ไพรส์ไงมาทายเพศลูกกันหญิงหรือชายอะไรเงี้ยแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าตอนเนี้ยคุณสามีนะคะตามใจหนักมาก
ท้อง6เดือนแถมยังเพิ่งบินกลับจากการไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศอังกฤษว่าที่คุณแม่เอมมี่มรกตก็ออกงานอีเวนต์รับทรัพย์ทันทีขัดคำสั่งคุณสามีหนุ่มจิรายุทธที่ห้ามเอาไว้แต่เจ้าตัวก็ดื้อเพราะอยากเมคมันนี่ค่ะห้ามไม่ได้สามีก็เลยตามใจคอยดูแลเกือบทุกย่างก้าวจนว่าที่คุณแม่เอ่ยปากชมว่าชอบโมเมนต์แบบนี้จริงๆค่ะก็พี่หนุ่มก็ตามใจมากช่วงนี้ได้หมดได้หมดสปอยเต็มที่แต่รู้แค่ว่าแบบงองแงได้แบบไม่อั้นน่ะคืององแงได้ตลอดเวลาแล้วแบบก็เรียกกลับบ้านได้ทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบางจังหวะที่รู้ว่าเขาทำงานอยู่ก็เกรงใจนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าแบบคิดถึงแล้วอะไรเงี้ยกลับมาบ้านหน่อยเขาก็น่าจะดูเขาดูตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเขาก็เริ่มแบบว่าคุยกับพุงเราตลอดเวลาแล้วก็แบบพยายามคุยกับลูกตลอดเวลาแบบบิ้วลูกส่วนเรื่องเพศของลูกเจ้าตัวยังขออุบไว้ก่อนไว้เฉลยทีเดียวคืองานปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะสมใจแฮปปี้ไม่บอกเนี่ยหลอกเนี่ยรู้เลยว่าหลอกคือต้องตะกี้ก่อนที่จะตอบนี้ต้องตั้งสตินิดนึงเพราะรู้เลยว่าหลอกพี่หนุ่มเขามีจัดเตรียมไว้ของมี่ไม่ได้เป็นแบบเบบี้ชาวเวอร์อะไรเงี้ยเขามีเหมือนปาร์ตี้อะค่ะสไตล์มี่อะค่ะก็มีพี่หนุ่มเขาเตรียมลงโทษกติกาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าอดใจรอกันอีกนิดละกันนะส่วนน้ำหนักที่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึง11กิโลเกินตามคำสั่งแพทย์นั้นคุณแม่คนสวยยืนยันพร้อมเมื่อไหร่ค่อยลดและขอเลือกวิธีการผ่าคลอดเพราะรอคลอดธรรมชาติไม่ไหวจริงๆค่ะมาที่อีกหนึ่งครอบครัวนะซึ่งเราบอกเลยค่ะว่าเราเป็นติ่งครอบครัวนี้ติดตามตลอดน้องอลินน้องอลันไอยิ้มแหมน่ารักเชียวตอนนี้นะคะก็คือเพิ่งผ่านวันเกิดครบรอบ3ขวบของน้องๆไปแล้วก็เพิ่งเข้าโรงเรียนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพลอแป๊บเดียวลูกแฝดอลินอลันของคุณแม่โอบโอปอปนิสรากับโอ๊คสมิธก็3ขวบเต็มแล้วเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็ขอแพ็คกระเป๋าไปฉลองกันเบาๆที่ริมทะเลพัทยาค่ะปีที่แล้วพาไปญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าเวลาเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบเนี่ยแลกไมล์มันลด 70% อะไรเงี้ยคือแม่ก็คุ้มค่าแต่พอปีนี้เกินแล้วเราก็เลยไปพัทยาสงสารพี่โอมากเพราะเซอร์ไพรส์ลูกมากมันเป็นกล่องแล้วพออลินก็ไอ้ของขวัญแล้วพอแกะมาเป็นเซตหมอฟันลูกก็ค่อยๆวางแล้วก็ไปวิ่งเล่นแล้วพี่ก็ถามว่าพอว่าลูกชอบไหมมันก็แบบชอบแหละนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็กำลังแฮปปี้กับการไปเรียนเตรียมอนุบาลซึ่งแม้จะเป็นฝาแฝดแต่ก็อยู่แยกห้องซึ่งก็ตรงใจแม่โอบที่อยากให้อลินอลันไม่ต้องตัวติดกันเกินไปเพื่อได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนค่ะอลันวันนี้ไปเล่นเจอใครบ้างเขาบอกเขาเจอเพื่อนซีชื่อลีน่าไปเล่นสไลเดอร์งั้นพาพี่อลินไปด้วยนะลูกไม่ แล้วเขาก็จะไม่คุยกันอลินเขาจะมีกลุ่มของเขา เขาก็มีตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเขาก็อินดีพีเดนต์กันเยอะขึ้นก็ดีอะค่ะเขาแฮปปี้ได้ไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแฮปปี้นะลูกเราร้องอยู่แป๊บเดียวเองอะร้องอยู่2วันแล้วก็หลังจากนั้นอลันคือคนที่วิ่งไปใส่รองเท้ารอจะไปโรงเรียนส่วนที่ลูกสาวน้องอลินแอดมิดด่วนเพราะไข้สูงคุณแม่คนเก่งเผยว่าตอนนี้หายห่วงแล้วเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาและกลับไปพักฟื้นที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรามีงานศิลปะสวยๆไม่ได้ชมกันด้วยต้องถามพี่เทมก่อนเวลาที่เราไปเสร็จงานศิลป์เนี่ยต้องไปที่ไหนก็พิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่อะไรอย่างงี้ป่ะใช่แต่ว่าวันนี้เรามีสถานที่ใหม่นะคะไปชมผลงานศิลปะในสถานปฏิบัติธรรมค่ะจากหอธรรมพระบารมีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดผานิตารามจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมฝึกจิตและสมาธิแล้วอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการออกแบบอาคารที่ผสมผสานแนวคิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะและแกลเลอรี่ร่วมสมัยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ทุกคนได้เห็นว่าธรรมะและศิลปะอยู่คู่กันได้โดยนักแสดงรุ่นใหญ่แจงวราพันธ์ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเผยว่าการชมผลงานศิลปะก็ถือเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงการศึกษาธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมมันก็คือการที่ให้เราเนี่ยกลับมาศึกษาความจริงเกี่ยวกับชีวิตเราก็คือกายกับใจเราดังนั้นเวลาที่เราได้ดูงานศิลปะหรือว่าศิลปินได้สร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยมันก็เป็นการสื่อสารเรื่องความจริงแบบนึงเหมือนกัน
โดยภายในหอธรรมพระบารมีเป็นการจัดแสดงนิทรรศการถาวรซึ่งเป็นการสร้างสรรค์พระบรมสาธิสลักษณ์และพระบรมรูปปั้นของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่จัดแสดงคือผลงานธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติรูปปั้นของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีความพิเศษมากก็คือด้วยวัสดุการไล่โทนสีเรื่องทรงของพระองค์ท่านซีกหนึ่งก็จะเป็นชุดที่เป็นพระมหากษัตริย์อีกซีกหนึ่งก็จะเป็นชุดสูทอาจจะบอกอะไรเราบางอย่างว่าในขณะที่พระองค์ท่านทรงเป็นคนที่สูงสุดของประเทศชาติแล้วท่านก็ทรงงานเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกับประสงค์นิกรนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้ศิลปินได้จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโดยห่มสวรรค์ศิลปินรุ่นใหม่ที่นำผลงานมาจัดแสดงที่นี่เผยว่าต้องคัดเลือกผลงานที่ไม่ขัดแย้งกับสถานที่ซึ่งกว่า20ปีที่ตนได้สร้างสรรค์งานศิลปะมาก็มีส่วนที่นำธรรมะมาเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความคิดค่ะงานผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นขาวดำมันมีสีด้วยแล้วมันมีแฝงความเรียบง่ายเรื่องของเส้นของแพทเทิร์นต่างๆเป็นสิ่งที่สะท้อนอีกมุมหนึ่งของศาสนาได้ไม่ได้เขียนพระพุทธรูปอย่างเดียวก็ทำงานลักษณะที่เป็นร่วมสมัยอย่างอื่นด้วยแล้วก็แฝงความเข้าใจทางปรัชญาศาสนาไว้มากกว่าครับนอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้ผู้ที่มาชมงานศิลปะได้สักการะฝึกจิตและสร้างสมาธิในมุมมองใหม่ๆที่หอธรรมพระบารมีวัดผานิตารามจังหวัดฉะเชิงเทราหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงเสียงสะท้อนนะฮะของดูโอสาวนะครับก็คือนิวจิ๋วนะฮะจากโปรเจกต์เธอเรื่องของเธอเรื่องของเราครับและเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอีกครั้งกับในตะเทนไนท์ไลฟ์นะคะ 6:50 มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ